วันนี้ก็เป็นการบรรยายพิเศษนะวิชาบาลีไวยากรณ์ในหัวข้ออาขยาตวิพัฒน์ต่อจากคราวที่แล้วเรากำลังพูดค้างอยู่ในเรื่องของปัญจมีวิพัฒน์อาขยาตวิพัฒน์นะครับมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนก็คือธาตุปัจจัยแล้วก็วิพัฒน์การที่เราจะพิจารณาบทกิริยาอาขยาตนะครับการที่เราจะพิจารณาบทกิริยาขยาตได้ว่าเป็นบทกิริยาขยาตที่กล่าวอัตไหนกล่าวอัตกัตตุกล่าวอัตกัมมะกล่าวอัตภาวะนะครับเราก็ต้องมองให้ออกว่าบทกิริยาขยาตนั้นที่เราเจอนั้นนะครับมาจากธาตุอะไรประกอบกับปัจจัยตัวไหนประกอบกับวิพัฒน์หมวดไหนนะเราถึงจะสามารถที่จะแปลออกอัตบทกิริยาขยาตบทนั้นๆได้ซึ่งในการที่เราจะทำให้เรามีทักษะในการพิจารณาบทกิริยาขยาตไม่ว่าจะที่เราเจอนะครับในพระบาลีก็ดีหรือเวลาที่เราอยากจะแต่งประโยคบาลีนะครับเขียนหรือพูดก็ดีเดี๋ยวสักครู่นะสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมไปเอาของมาก็พูดถึงบทกิริยาขยาตนะถึงว่าการที่เราจะแปลออกอัดหรือว่าการที่เราจะนำบทกิริยาขยาตมาใช้พูดใช้เขียนในประโยคได้นะครับเราก็ต้องมองให้ออกนะหรือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้ธาตุอะไรวิพัฒน์อะไรปัจจัยอะไรซึ่งในการที่เราจะเกิดทักษะแบบนั้นได้นะครับนะก็ต้องมาทำการเรียนรู้นะครับเรียนรู้รายละเอียดทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธาตุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิพัฒน์นะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับมาอีกแล้วคู่นะครับก็พูดถึงบทกิริยาขยาตนะที่เวลาเราไปเจอในประโยคหรือในเวลาที่เราจะแต่งบาลีนะใช้ไม่ว่าจะใช้พูดหรือใช้เขียนก็ตามนะครับเราก็ต้องใช้ทั้ง3ส่วนนะครับไม่ว่าในส่วนของธาตุไม่ว่าในส่วนของปัจจัยไม่ว่าในส่วนของวิพัฒน์และการที่เราจะมีทักษะแบบนั้นได้เราก็ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้รายละเอียดทั้ง3นะซึ่งรายละเอียดมันก็มีทั้งในส่วนที่เป็นหลักการในการที่ว่านำตัวธาตุปัจจัยวิพัฒน์มาประกอบกันให้สำเร็จออกมาเป็นรูปบทตามที่เราต้องการแล้วก็ในส่วนของการนำไปใช้นะครับการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งตัวเนี้ยที่เรากำลังเรียนอยู่เรากำลังเรียนอยู่ในส่วนของวิพัฒน์นะครับโดยที่ว่าวิพัฒน์อาขยาตก็จะมีอยู่8หมวดก็คือวัตตมานาวิพัฒน์ปัญจมีวิพัฒน์สัตตมีวิพัฒน์ปโรคขาวิพัฒน์ยัตตนีวิพัฒน์
ภวิสันติวิภัตอัจฉตนีวิภัตภวิสันติวิภัตแล้วก็การาติปติวิภัตโดยใน8หมวดนั้นก็จะมีบทอยู่หมวดละ12บทรวม12 8ก็96บทซึ่งทุกบทนะครับทุกบทเราต้องได้นะในทุกๆบทไม่ว่าจะหยิบบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพูดเราต้องบอกให้ได้บอกตั้งแต่ว่าบทนี้นะครับชื่อว่าวิภัตอะไรเมื่อจำแนกโดยความเป็นบทคือประสบทอัตโนบทเป็นบทไหนเมื่อจำแนกโดยความเป็นบุรุษปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษอุตตมบุรุษเป็นบุรุษไหนเมื่อจำแนกโดยความเป็นพจน์เอกพจน์พหูพจน์เป็นพจน์ไหนอันนี้ต้องบอกให้ได้นะครับและเสร็จแล้ววิภัตเหล่านี้เวลาที่เรานำไปประกอบกับธาตุนำไปประกอบกับปัจจัยแล้วมีวิธีการสำเร็จรูปมีวิธีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวิภัตอย่างไรแล้วก็วิภัตเหล่านี้ในแต่ละหมวดแต่ละหมวดนี้ใช้ในอัตไหนใช้ในฐานะไหนนะถ้าเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจในสำหรับในส่วนของวิภัตในตามที่กล่าวไปอย่างนี้ได้ก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วในการที่เราจะไปนำไปใช้นะครับนำความรู้ไปใช้แต่ว่าเพียงวิภัตอย่างเดียวไม่พอนะก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนในส่วนของธาตุในส่วนของปัจจัยนะครับธาตุก็จะมีในแต่ละหมวดธาตุไปปัจจัยก็จะมีในแต่ละประเภทไปอันนั้นก็ค่อยๆไปว่ากันนะก็เรียนไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วเสร็จแล้วก็นำมานะครับนำความรู้แต่ละส่วนนั้นเอามาใช้ร่วมกันเราก็สามารถที่จะนะพิจารณาบทกิริยาขยาดที่เราเห็นนะครับรวมถึงการที่เราจะสามารถเขียนบทกิริยาขยาดที่นำไปใช้พูดใช้เขียนในประโยคได้อ่ะวันนี้เราก็มาว่าของเราต่อนะครับในส่วนของปัญจมีวิภัตในเรื่องของปัญจมีวิภัตนะครับที่เราพูดกันจบไปแล้วนะก็เริ่มตั้งแต่ความหมายนะครับนี่ก็ไปอ่านเอาแล้วก็องค์ธรรมนะหรือจำนวนบทในปัญจมีวิภัตติ12บทอันนี้ท่องให้ได้และบท12บทนะครับบท12บทที่ชื่อว่าปัญจมีวิภัตตินั้นนะครับเราก็ต้องมาจำแนกโดยความเป็นปรัสบทอัตโนบทปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษอุตตมบุรุษเอกพจน์พหูพจน์อันนี้ก็ต้องจำแนกให้ได้ตามที่เราเห็นและเสร็จแล้วก็มาการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิภัตติก็จะมีบางตัวนะครับบางตัวการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิภัตติอาจจะเกิดที่ตัววิภัตตินั้นๆเองก็ได้หรือว่าอาจจะใช้วิภัตตัวนั้นเป็นนิมิตเป็นเงื่อนไขในการที่ไปเปลี่ยนแปลงตัวอื่นก็ได้นะครับก็คืออาจจะไปเปลี่ยนแปลงที่ธาตุอาจจะไปเปลี่ยนแปลงที่ปัจจัยแต่สำหรับตรงนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเนื่องกับวิภัตตรงนี้ในส่วนของธาตุจะยังไม่พูดถึงจะพูดถึงก็ที่พูดถึงก็คือในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยก็มีพูดถึงบางตัวที่เราเห็นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเองนะครับบางตัวที่เราเห็นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนอื่นโดยที่ว่ามีตัวเขาเป็นนิมิตส่วนในส่วนที่ไม่แสดงไว้อันนี้ก็จะคงเวลานำ
นำไปสร้างเป็นบทกิริยาขยาโดยประกอบเข้ากับธาตุปัจจัยแล้วนะพวกวิพัตเหล่านี้ก็ยังคงเป็นรูปเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งตรงนี้ก็พูดไปแล้วนะครับและต่อจากนั้นก็จะเป็นตัวอย่างปฐมาราตัวอย่างปฐมาราของวิพัตทั้ง8หมวดนะครับจะใช้ธาตุอยู่เพียง3ตัวเป็นตัวอย่างก็คือภูธาตุปัจจธาตุแล้วก็ขมุธาตุโดยภูธาตุจะเป็นตัวแทนของเอกสระธาตุปัจจธาตุเป็นตัวแทนของอเนกสระธาตุส่วนขมุธาตุจะแสดงถ้าจะแสดงจะแสดงในรูปที่มีการอเทศมะเป็นจะฉักเพื่อจะใช้เป็นตัวแทนของสังโยคันตธาตุซึ่งตรงนี้เราพูดไปหมดแล้ววันนี้เราก็จะมาว่ากันนะครับในหัวข้อการใช้ปัญจมีวิภัตจะมาดูว่าปัญจมีวิภัตใช้ในฐานะไหนบ้างอันนี้ตามที่เอกสารฉบับนี้แสดงไว้เนี่ยเป็นการประมวลนะครับประมวลจากหลายๆคัมภีร์นะนะมันก็เลยนะครับแตกเป็นประเภทย่อยๆออกมาเยอะแต่ถ้าเวลาเราไปเรียนนะครับอย่างไปเรียนบางคัมภีร์ไปเรียนรูปสิทธิก็อาจจะไม่ได้แจงออกมาเป็นย่อยๆแบบนี้นะแต่เราก็สามารถที่จะเหมือนกับสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์พวกประเภทย่อยๆเหล่านี้ลงในประเภทใหญ่ๆนะครับลงในประเภทใหญ่ๆได้ตามสมควรเรามาดูนะครับการใช้ปัญจมีวิภัตท่านบอกว่าลงปัญจมีวิภัตในฐานะดังต่อไปนี้ข้อ1นะลงในอัตปัญญะหรือว่าสัมปุจฉาการสอบถามแต่ถ้าในกัจเจนะในรูปสิทธิหรือในกัจเจนะที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะมาที่อานัตนะครับแต่ตรงนี้อานัตติอยู่ไหนตามสูตรนะอานัตตยาสิทธินุตตกาเรปัญจมีก็จะเป็นถ้าตามสูตรเนี่ยจะเป็นอานัตติอยู่ในข้อ9แล้วก็อาตามด้วยอาสิทธะแต่ไม่ใช่อาสิทธะในข้อ3ดังนั้นตามสูตรที่มาในกัจเจนะสูตรนะครับแต่ว่านอกจากอัดตรงนั้นแล้วนะก็ยังมีการแตกนะครับอย่างในรูสิทธิก็ยังมีการแตกออกไปเป็นวิธิมหินะเป็นวิธินิมันตนะอัจเชสนะอนุมติปัฒนาปัตตการะนะก็มีการแตกออกไปอีกแล้วมันก็ยังสามารถที่จะแตกออกไปมากกว่านั้นแต่ในที่นี้เราดูตามเอกสารนี้ก่อนนะครับฐานะที่1ก็คือใช้ในอัตปัญญะสัมปุจฉาคืออะไรก็คือการสอบถามท่านบอกว่าเป็นโวหารแสดงการสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นหรือเพื่อสอบสวนดู
อันนี้เป็นคำอธิบายขยายความคำว่าปัญญะหรือว่าสัมปุจฉานะครับที่เราแปลสั้นๆว่าการสอบถามเป็นลักษณะไหนท่านก็ขยายความให้ว่าเป็นโวหารแสดงการสอบถามเพื่ออะไรเพื่อขอความคิดเห็นหรือเพื่อที่จะสอบสวนดูออกอัดตามที่สมควรนะครับก็อาจจะใช้คำว่าควรจะหรือใช้คำว่าจะเป็นต้นแต่ถ้าเราเรียนในไวยากรณ์เบื้องต้นเนี่ยมันจะมีวิพัตเขาก็จะให้ท่องอัดไว้ง่ายๆก็คือจงเธอขอจงสำหรับนักศึกษาใหม่นะแบบใครเรียนบาลีสนามหลวงหรือไวยากรณ์เบื้องต้นนะครับแบบที่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากก็จะให้ท่องไว้จงเถิดขอจงเหมือนกับวัตมานาวิพัฒน์นะครับอยู่ย่อมจักแต่ตรงนี้สำหรับในเอกสารนี้ก็จะลงรายละเอียดมากกว่านั้นฉะนั้นในการแปลออกอัดก็จะถือเอาตามสมควรแก่ฐานะนะครับในที่นี้นะในฐานะที่ว่าแสดงอัดปัญญะหรือสัมปุจฉาการสอบถามนี้ก็แสดงไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือใช้คำว่าควรจะหรือจะเป็นต้นมาดูอุทาหรณ์นะครับจิงนุโขธรรมังวาวินยังวาสุโนมิจิงก่อนอื่นเราดูตรงนี้ก่อนนะครับเราดูตรงนี้เราถึงจะสามารถใส่บทวุตตะกัตตุมาได้ในภาษาบาลีนี่บทกริยาขยาดอันนี้คือประธานของประโยคนะครับคือประธานของประโยคสุโนมินี่มาจากสุธาโนวิกลนะปัจจัยแล้วก็มินี่เป็นมิปัญจมีวิภัตเวลาเราเจอเราต้องดูบริบทด้วยนะครับดูบริบทด้วยเพราะว่ามิวัตมานาก็มีเราต้องดูว่ามันควรจะเป็นปัญจมีหรือควรจะเป็นวัตมานาต้องดูความประสงค์ในการกล่าวด้วยอันนี้เราเห็นเป็นมินะครับเป็นมิปัญจมีวิพัตปรัสบทอุตตมบุรุษเอกวจนะงั้นถ้าเราจะใส่บทมุตตกัตตุเข้ามาก็อะหังอันนี้ใส่เข้ามาอะหังอันว่าเราสุโนมินะครับควรจะฟังหรือแปลแบบอธิปายัตถะควรจะเรียนก็ได้แต่แบบสัทธัตถะอัตของสุธาตมันสุสวนีในการฟังกิงนุโขซึ่งอะไรธรรมังวาคืออภิธรรมดีวินยังวาหรือว่าพระวินัยดีตัวนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับแต่โดยหารบอกว่าจะฟังอะไรดีหรือว่าจะเรียนอะไรดีธรรมหรือว่าวินัยเราดูเราแปลเนื้อความนะครับเนื้อความที่กล่าวออกมาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของสัมปุจฉานะครับลักษณะของการสอบถามอันนี้เป็นลักษณะสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นถ้าแบบเนี้ยนะครับเวลาเราจะ
สมมุติเราจะแต่งบาลีพูดเนี่ยเราสามารถใช้ปัญจมีวิภัตต์ได้นะครับมันอยู่ในฐานะที่ใช้ปัญจมีวิภัตต์ได้นะเพราะว่าปัญจมีวิภัตต์สามารถลงมาในฐานะที่ต้องการแสดงอัตเป็นสัมปุจฉานะสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นอย่างนี้ได้อันนี้เดี๋ยวรูปพวกนี้ต่อไปเราก็ต้องไปเรียนฝึกวิธีการสำเร็จรูปบทนะครับอันนี้จะไปจะอยู่ในเวลาเราไปเรียนในสวาธินะครับสวาธิคณิกธาตุเพราะว่าสุธาเนี่ยมันอยู่ในสวาธิคณิกธาตุวิกลณปัจจัยที่ลงมาเลยจึงเป็นนุในรูปนี้โดยมีการวุฒิอุตัวนี้เป็นโอนะครับมีการวุฒิอุตัวนี้เป็นโอก็เลยเป็นสุโนมิต่อไปประโยคต่อไปจิงนุโขนักรังวาคัจฉามิคามังวาดูตัวนี้นะครับขมุธาปัจจัยมิอันนี้เป็นมิปัญจมีรูปมันจะเหมือนกับวัตมานาเลยนะครับวัตมานาก็มีคัจฉามินั้นถ้าเราเจอประโยคนี้แล้วเราจะแปลเราต้องดูบริบทแล้วก็ต้องดูเนื้อความดูเนื้อเรื่องด้วยนะครับว่าเนื้อความที่กล่าวมาเนี่ยผู้พูดประสงค์แบบไหนอันเนี้ยนะครับอย่างตัวนี้เราเห็นมินะมิตัวนี้นะมิตัวนี้เป็นมิปัญจมีวิภัตต์ปรสบทอุตตมบุรุษเอกวจนะฉะนั้นบทกริยาขยาที่ประกอบกับวิภัตต์ที่เป็นอุตตมบุรุษนะครับบทกริยาขยาดนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องนะกับศัพท์นามอยู่ศัพท์เดียวก็คืออัมหศัพท์โดยที่ว่าเวลากล่าวโดยความเป็นโยคะบทกริยาขนาดนั้นจะเรียกชื่อว่าอัมหโยคะและก็บทนามที่มาเกี่ยวข้องนะครับประกอบเกี่ยวเนื่องกับเขาเนี่ยจะคือได้แก่อัมหศัพท์โดยเรียกชื่อว่าอัมหสัทธะจะมีอยู่ในประโยคก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบทกิริยาขยาดนามโยคะที่เป็นกัตตุรูปคือกล่าวอัตกัตตุเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับบทนามนะครับที่เป็นอัมหโยคะซึ่งมีอัตวุตตกัตตุที่เป็นวุตตะกัตตุนะครับถ้าเป็นกัตตุรูปนะแต่ถ้าเป็นกัมมรูปนะครับกัมมรูปถ้าเกิดตรงนี้เป็นกัมมรูปเนี่ยก็จะประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทนามที่เป็นอัมหโยคะที่เป็นวุตตะกรรมอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับต้องมองให้ออกด้วยว่ามันเป็นกิริยาขยาดที่กล่าวอัตกัตตุหรือกิริยาขยาดที่กล่าวอัตกรรมการที่จะรู้ได้เราต้องมองรูปบทกิริยาขยาดให้ออกนะครับว่ารูปบทกิริยาขยาดที่เห็นเนี่ยเป็นกัตตุรูปกัมมรูปภาวะรูปเหตุกัตตุรูปเหตุกัมมรูปตรงนี้ถึงแม้ว่าท่านจะละวุตตกัตตุไว้ถ้าเราอยากจะแปลใส่เข้ามาเราก็รู้แล้วว่าควรจะใส่อะไรเข้ามาก็อหังอันว่าเราคัจฉามิควรจะไปกิงนุโขสู่ที่ไหนนครังวาคือเมืองดีหรือก็คือเมืองดีคามังวาหรือว่าหมู่บ้านดีแปลโดยอาหารจะไปไหนดีเมืองหรือหมู่บ้านอันนี้จากเนื้อความโดยรวมนะครับ
เราก็รู้ได้ว่าอันนี้มันเป็นลักษณะของสัมปุจฉาเป็นการสอบถามนะเป็นการสอบถามโดยสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นดังนั้นเราจะเวลาเราจะเขียนบทกริยาก็ใช้ปัญจมีวิภัตนะครับปัญจมีวิภัตได้ในการทำตัวรูปพวกนี้ตอนนี้ผมจะยังไม่ทำนะนะครับเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวพวกรูปพวกนี้เราต้องไปฝึกทำทีหลังจะแยกแค่ธาตุปัจจัยวิพัฒน์ให้ก่อนต่อไปประโยคต่อไปธัมมังวาตวังอธิยัสสุวินยังวาตวังอันว่าคุณอธิยัสสุจะเรียนธัมมังวาซึ่งพระสูตรและพระอภิธรรมหรือวินยังวาหรือว่าซึ่งพระวินัยอันนี้คำว่าพระสูตรและอภิธรรมนี่ออกมาจากคำว่าธรรมะนะครับเพราะว่าพระวินัยถูกกล่าวไว้ด้วยบทว่าวินัยยังแปลโดยอาหารคุณจะเรียนธรรมหรือวินัยดีก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของสัมปุจฉานะครับเป็นการสอบถามขอความคิดเห็นตรงนี้บทกริยาที่ใช้ก็ใช้เป็นปัญจมีวิภัตอธิยสุอันนี้มาจากอธิบทหน้าอิธาตอะปัจจัยแล้วก็สสุสสุนี่เป็นสสุปัญจมีวิภัตอัตโนบทมัชฌิมบุรุษเอกวัจนะนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับตัวนี้ตวังงั้นตัวนี้เมื่อว่าโดยความเป็นโยคะถ้าเราตรวจสอบดูเมื่อว่าโดยความเป็นโยคะเป็นตุมหะโยคะเอกวจนะส่วนบทนามที่เกี่ยวเนื่องด้วยก็เป็นตุมหะสัทธะเอกวจนะเสมอกันนะครับต้องให้เสมอกันนะนะถ้าบทกริยาขยาดเป็นบทกริยาที่กล่าวอัดกัตตุบทกัตตุที่มีอยู่ในประโยคนะครับหรือจะระไว้ก็ตามเวลาแปลจะใส่เข้ามาเนี่ยนะครับจะต้องความเป็นสัทธะกับโยคะจะต้องเสมอกันแล้วก็รวมถึงพจน์ก็จะต้องเสมอกันงั้นเวลาเราจะแต่งบาลีอะไรต้องระวังให้ดีนะครับส่วนบทอื่นอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วก็แล้วแต่เนื้อความในประโยคละฐานะที่1ผ่านนะครับอาจารย์คะในอัดนี้มันต้องมีให้เลือกอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าคะต้องมีวาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมก็ยังจะไม่ฟันธงอ่ะนะอาจจะเป็นการสอบถามอาจจะไม่มีวาให้เลือกก็ได้อาจจะเป็นการถามแบบว่าเป็นประโยคคำถามขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเป็นประโยคคำถามใส่พวกอย่างนี้ขึ้นมามีอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าในคำถามนั่นอ่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าถามแบบว่าเพื่อขอความคิดเห็นหรือเพื่อสอบสวน
ต่อไปฐานะที่2นะครับการใช้ปัญจมีวิภัตในฐานะที่2คือใช้ในอัตปัตถนาหรืออธิฐานะก็คือความปรารถนาอธิษฐานขอพรถ้ารูปสิทธิก็จะเป็นอาสิทธะอาสิทธะแบบรูปสิทธิคือปรารถนาเพื่อตนเองการใช้ในฐานะนี้นะครับนะเวลาใช้บทกิริยาที่ประกอบกับปัญจมีวิภัตในฐานะนี้ก็จะเป็นโวหารที่แสดงการอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ตนเองปรารถนาการออกอัดก็ออกอัดตามที่สมควรอย่างเช่นใช้คำว่าขอจงขอให้ส่วนข้างหลังที่เว้นว่างไว้ก็ตามด้วยกิริยาซึ่งเป็นอัดของท่านะครับหรือถ้าไม่งั้นก็แปลออกอัดของธาตุก่อนกิริยาที่เป็นอัดของธาตุก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าเธอลงท้ายด้วยคำว่าด้วยเธอลงท้ายด้วยคำว่าเธอลงท้ายด้วยคำว่าด้วยเธอก็ได้มาดูตัวอย่างแรกนะครับอหังนิพพานังปัปโปมิอหังอันว่าข้าพเจ้าปัปโปมิขอจงถึงนิพพานังซึ่งพระนิพพานแปลโดยอาหารขอให้ข้าพเจ้าถึงนิพพานคำพูดในลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นปรารถนาเป็นอธิษฐานะหรือว่าเป็นถ้าแบบตามรูปสิทธิก็เป็นอาสิทธะก็ได้นะครับอัปโปมิก็มาจากปะบทหน้านะครับอัปปะท่าโอวิกัลณะปัจจัยแล้วก็มิปัญจมีวิภัตตามมิปัญจมีวิภัตปรัสบทอุตมบุรุษเอกวจนะเป็นกัตตุเป็นบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปนะครับเป็นบทกิริยาขยาดที่กล่าวอัดกัตตุฉะนั้นในประโยคนะครับเราต้องมาดูที่บทกัตตุนะถ้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับสัทธะกับโยคะเนี่ยเสมอกันอันนี้เป็นอัมหะสัทธะอันนี้เป็นอัมหะโยคะพจน์ก็เสมอกันเป็นเอกพจน์เหมือนกันต่อไปอหังปิโยโหมิอหังอันว่าข้าพเจ้าโหมิขอจงเป็นปิโยที่รักแปลดูอาหารขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักแล้วก็เสริมเพราะของคนทั้งหลายตรงนี้นะครับมันมีความเป็นปกติกับวิกติอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นปกติอุตตกัตตุอันนี้เป็นวิกติอุตตกัตตุท่านบอกว่าบทวิกติมีสำเนียงอัดเหมือนปกติคืออันว่าก็คือทั้งสองรูปเนี้ยวิภัตเดียวกันแล้วก็แปลออกอัดก็คืออันว่าแต่ว่าเวลาแปลเนี่ยในเมื่ออันว่าออกมาที่ไอตัวปกติแล้วเวลามาแปลวิกติเนี่ยจะไม่นิยมออกซ้ำซ้อนนะครับเช่นเดียวกับอัตพจน์ของบทตุริยาธิกลนะวิเศษณะก็เหมือนกันก็จะไม่ออกอย่างเช่นอภิรูปาปุริสา
อันว่าบุรุษทั้งหลายอภิรูปาที่มีรูปงามรูปศัพท์เนี่ยมันลงโยและอาเทศโยเป็นอาทั้งคู่นะโดยบทนี้เป็นบทตุริยาธิกรณวิเศษณะของปุริสาเวลาแปลออกอัดเนี่ยจะไม่นิยมทั้งหลายนะครับเพราะว่าทั้งหลายนี่เรามาแสดงที่ตัววิเศษยะนะดังนั้นก็ปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายอภิรูปาที่มีรูปนามไม่ต้องว่าที่มีรูปงามทั้งหลายไม่นิยมนะไม่นิยมออกอัดซ้ำซ้อนปกติวิกติก็เหมือนกันนะครับปกติวิกติจะนิยมออกอันว่าที่ปกติพอมาแปลบทวิกติก็ไม่ต้องใส่อันว่าตรงนี้ก็เลยแปลคำว่าที่รักเลยไม่ต้องอันว่าที่รักตรงนี้ก็ให้ดูที่โฮมิที่มาจากภูธาตุวิกลณะปัจจัยแล้วก็มิปัญจมีวิภัตนะครับโฮมินี่ก็เป็นกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปถ้าเรามองส่วนประกอบของเขาออกเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าอันนี้มันเป็นกัตตุรูปกัมมะวรูปภาวะรูปเหตุกัตตุรูปเหตุกัมมะรูปแล้วเมื่อเรารู้ว่าเป็นรูปไหนเราก็รู้ว่าเราก็จะรู้ว่ากิริยาตัวนั้นกล่าวอัดอะไรกล่าวอัดกัตตุกล่าวอัดกัมมะกล่าวอัดภาวะนะครับอย่างเนื้อความในประโยคนี้นะครับหรือในประโยคบนนะเมื่อเราแปลแล้วเราก็มองออกนะมันเป็นลักษณะของความปรารถนาหรืออธิษฐานปรารถนาหรืออธิษฐานนะหรือถ้าแบบรูสิติก็บอกว่าเป็นอาสิทธะนะครับปรารถนาเพื่อตนเองอันนี้เราก็ใช้เป็นปัญจมีวิภัตนะไม่ใช้เป็นวัตตมานาวิภัตต่อไปประโยคตัวอย่างประโยคต่อไปอายังสุมนะมาราวะปิยาโหมิพระวาพระวีสุมนะมาราวะอันนี้มาจากสุมนะมาลาแล้วก็อิวะสุมนะมาลาแล้วก็อิวะประโยคนี้ไม่ได้ใส่บทกัตตุมาให้นะครับให้เราพิจารณาจากตรงนี้โฮมิซึ่งมาจากหูท่าอัปปัจจัยมิวิภัตโอนี้โฮมินี่เป็นกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปกล่าวอัดกัตตุนะครับโดยเป็นบทกิริยาขยาดที่เป็นอัมหะโยคะเอกพจน์ฉะนั้นเวลาเราจะใส่เข้ามาก็ใส่อาหังที่เป็นอัมหะสัทธะเอกพจน์แปลว่าอันว่าข้าพเจ้าก็แปลนะครับอหังอันว่าข้าพเจ้าโฮมิขอจงเป็นปิยาที่รักอันนี้ปิยานี้เป็นรูปอิทธิลิงนะเป็นรูปอิทธิลิงนะครับ
เป็นรูปอิทธิลิงปิยะนี่เป็นติลิงนะอันนี้เราเห็นเป็นปุลลิงเห็นเป็นปุลลิงแสดงว่าอหังตัวนี้เป็นผู้ชายพูดนะครับเป็นผู้ชายพูดแต่คราวนี้เราเห็นตัวนี้เป็นปิยาเป็นอิทธิลิงแสดงว่าอหังตัวนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงพูดนะอหังอันว่าข้าพเจ้าโหมิขอจงเป็นปิยาที่รักพระวาพระเวในภพแล้วภพเล่าในภพที่เจริญและภพที่เสื่อมสุมนะมาราอายังสุมนะมาราวะเหมือนดังดอกมะลินี้เหมือนดังดอกมะลินี้แปรดูหารขอให้พระเจ้าเป็นที่รักในภพต่อๆไปเหมือนดั่งดอกมะลิถ้าเราเข้าใจความหมายของคำพูดที่ถูกแสดงมานี่เราก็จะรู้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการเขียนแบบนี้นะมันก็จะเป็นลักษณะของปรารถนาหรืออธิษฐานะหรืออาสิทธะก็ได้ดังนั้นเวลาเราใช้เราก็บทกริยาถ้าเราจะใช้เราก็สับให้ใช้เป็นปัญจมีวิภัตติได้ตอนนี้บอกว่าอัดอุปมาบทตามในอัตถกถานะครับหรืออุปมาณบทตามในไวยากรณ์ก็คือจะเรียกว่าเป็นอุปมาบทหรืออุปมาณบทก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะพูดตามในอัตถกถาหรือในไวยากรณ์คืออยังสุมนะมาลาบอกว่าถ้าเป็นบทเดียวไม่นิยมออกอัดเพราะถูกอุปมาโชตกะนิบาตบทแผ่ปกคลุมเอาไว้หรืออมไว้ตัวอีวะเนี่ยนะครับเป็นอุปมาโชตกะนิบาตบอกว่าจะออกเมื่อมีข้อความที่เกี่ยวเนื่องในโครงสร้างประโยคที่ถูกปกคลุมเท่านั้นตรงนี้เราไม่ต้องออกอัดว่าอันว่านะนะครับไม่ต้องออกอัดว่าอันว่าก็แปลไปเลยว่าอายังสุมนะมาลาวะเหมือนดังดอกมะลินี้ไม่ต้องเหมือนดังอันว่าดอกมะลินี้นะครับนะถ้าเป็นบทเดียวอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงบทเดียวถ้าไม่ได้เปรียบเทียบออกมาเป็นในรูปประโยคที่มีบทอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต่อไปอีกประโยคนึงนะครับพระวาพระเวสังสรันโตสัทโทโหมิอมัชชรีก็ให้ดูตรงโหมินะครับก็เป็นบทกริยาขยับที่เป็นกัตตุรูปกล่าวอัตกัตตุนะโดยเราเห็นแล้วว่าประกอบกับมิวิพัตฉะนั้นกริยาตัวนี้เมื่อว่าโดยความเป็นโยคะก็เป็นอัมหะโยคะแล้วว่าโดยความเป็นพจน์ก็เป็นเอกพจน์ฉะนั้นบทกัตตุที่เกี่ยวเนื่องกับเขาก็จะต้องเป็นอัมหะสัทธะว่าโดยพจน์เป็นเอกพจน์ถ้าเราจะใส่เข้ามาในเวลาแปลก็อหังอหังอันว่าข้าพเจ้าโหมิขอจงเป็นสัทโธผู้มีศรัทธาอมัชชรีนะครับเป็นผู้ไม่ตนีหรือจะใส่คำว่าขอจงเป็นเข้ามาหน่อยก็ได้ขอจงเป็นผู้ไม่ตนีสังสรันโตโดยท่องเที่ยวไปหรือโดย
เป็นผู้ที่ท่องเที่ยวไปพระวาพระเวในภพเสื่อมและภพเจริญแต่ดูหาในประโยคนี้คือขอให้ข้าพเจ้าท่องเที่ยวไปในทุกๆภพนะโดยเป็นผู้มีศรัทธาไม่ตนีอย่างอุทาหรณ์ที่แสดงมาเนี่ยนะครับตามที่แสดงมานี้อันนี้ก็เป็นการใช้ปัญจมีวิภัตนะครับในการใช้ปัญจมีวิภัตในอัปปัตตนาจะบอกว่าในอัปปัตตนาในอัปอธิฐานะหรือในอัปอาสิทธะก็ได้ในแต่ละคัมภีร์เนี่ยการใช้ชื่อก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับสองฐานะแล้วนะตามที่แสดงไว้ในเอกสารนี้นะครับ1ก็คือใช้ในฐานะที่ต้องการแสดงอัปปัญญะสัมปุจฉาการสอบถาม2ก็คืออัปปัตตนาหรืออธิฐานะหรืออาสิทธะก็คือเป็นการตั้งความปรารถนาการอธิษฐานการขอพรและอุทาหรณ์ที่แสดงก็เป็นไปตามแบบรูปสิทธิคือปรารถนาเพื่อตนเองต่อไปมาฐานะที่3อาศีสาอาสิทธะความปรารถนาคาดหวังปรารถนาเพื่อผู้อื่นนี่ก็รู้ประสิทธิก็คือในรู้ประสิทธิเนี่ยนะครับอาสิทธะเนี่ยนะครับก็คือเป็นการตั้งความปรารถนาโดยที่ว่าความปรารถนานั้นเนี่ยอาจจะแบบที่พูดไว้ในข้อ2ก็คือปรารถนาเพื่อตนเองนะครับหรืออาจจะแบบที่พูดไว้ในฐานะที่3ก็คือปรารถนาเพื่อผู้อื่นก็ได้สำหรับในรูปสิทธินะสำหรับในรูปสิทธิเนี่ยอาสิทธะตามรูปสิทธิเนี่ยนะครับคือรวมหมดทั้งปรารถนาเพื่อตนเองแล้วก็ปรารถนาเพื่อผู้อื่นแต่ถ้าในเอกสารฉบับนี้ที่ไปประมวลมาจากคัมภีร์อื่นถ้าปรารถนาเพื่อตนเองเนี่ยนะถ้าไม่เอาเรียกชื่อตามรูปสิทธิก็จะเป็นจะใช้คำว่าปรารถนาหรืออธิษฐานนะแต่ถ้าปรารถนาพวกผู้อื่นเนี่ยตรงนี้จะเป็นอาศีสาหรืออาสิทธะอันนี้ก็แยกให้ดูนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเรียนรู้สิทธิเนี่ยสามารถพูดรวมได้หมดนะครับพูดรวมไม่ว่าจะปรารถนาเพื่อตนเองหรือปรารถนาเพื่อผู้อื่นก็บอกว่าเป็นการลงปัจจมีวิภัตในอาสิทธะแต่บางคัมภีร์อาจจะมีการแยกนะครับการแยกให้เราเห็นแบบนี้อาศีสาอาสิทธะ
เป็นโวหารแสดงความปรารถนาความหวังต้องการประสงค์อยากให้ใคร่จักเพื่อให้ผู้อื่นประสบสิ่งที่ดีที่เจริญนะครับส่วนหนึ่งเป็นเหมือนดั่งคำอวยชัยให้พรในโวหารไทยออกอัดตามที่สมควรอย่างเช่นขอจงจุดๆขอให้ถ้าเราออกเป็นขอจงขอให้เราก็ออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยกิริยาที่เป็นอัดของท่าแต่ถ้าเราจะออกอัดว่าเธอด้วยเธอเชิญด้วยเธอเป็นต้นอย่างนี้ก็ให้แปลออกอัดกิริยาซึ่งเป็นอัดของท่าก่อนแล้วก็ตามด้วยอัดวิภัตติมาดูอุทาหรณ์นะครับสัพปุริโสสุขังลัพพตุสัพปุริโสอันว่าคนดีลัพพตุขอจงได้สุขังซึ่งความสุขแปลโดยอาหารก็คือขอให้คนดีได้รับความสุขนั่นเองเราก็เนี่ยเราสามารถจำที่จะไปเอาไปพูดบาลีเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นตวังสุขังลัพพสิทธิ์ใช่ไหมตุอันลัพพลัพพระพาหิตวังสุขังลัพพะอะไรนะครับก็จะเป็นว่าขอให้ท่านได้รับความสุขตัวนี้ก็ให้ดูลัพพตุนะครับมาจากลัพพธาตุอปัจจัยแล้วก็ตุมันจะมีวิภัตตินะถ้าส่วนประกอบของบทกิริยาขยาดเนี่ยมาจากตัวธาตุปัจจัยเป็นวิกลณปัจจัยแล้วก็วิพัตวิพัตเนี่ยอาจจะเป็นปรสบทหรืออัตโนบทก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าส่วนประกอบเป็นแบบนี้นะครับบทกิริยาขยาดที่เราเห็นในประโยคนั้นจะเป็นบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปซึ่งบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปนั้นจะเป็นบทกิริยาขยาดที่กล่าวอัดกัตตุฉะนั้นเวลาถ้าเรามองหาบทกัตตุที่ท่านแสดงไว้โดยตรงในประโยคก็ดีหรือเวลาแปลเราจะใส่เข้ามาเพราะว่าไม่มีอยู่ในประโยคโดยที่ว่าถูกละไว้ก็ดีนะบทกัตตุนั้นก็จะต้องเป็นบทที่ประกอบกับปฐมาวิภัตนะเป็นบทที่ประกอบกับปฐมาวิภัตอาจจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ต้องดูที่ความเสมอกันบทกัตตุที่ประกอบปฐมาวิภัตก็เพราะว่าอัดกัตตุนั้นได้ถูกตัวกิริยาขยาดกล่าวให้แล้วนะครับหรือได้ถูกวิพัตในบทกิริยาขยาดนั้นกล่าวแล้วฉะนั้นไอ้บทนามที่เราใช้เป็นบทกัตตุในประโยคเนี่ยก็ไม่ต้องประกอบวิพัตที่แสดงอัดกัตตุอีกก็คืออย่างเช่นตติยาวิพัตอย่างนี้ไม่ต้องนะที่ประกอบก็คือให้ประกอบเพียงแค่สิปฐมาวิพัตนะโดยสี่ปฐมาวิภัตติลงมาเนี่ยเพียงเพื่ อช่วยในการสำเร็จความเป็นบทนะครับโดยอัดของสี่ปฐมาวิภัตติก็ยังถือเอาอัดของศัพท์ที่เขาประกอบร่วมอยู่นั่นเองเราถึงบอกว่าลงมาในอัดของลิงคืออัดของศัพท์มียังไงก็สี่ปฐมาวิภัตติก็ถือเอาตามนั้นนะครับไม่มีอัดพิเศษอะไรเข้ามานั้นถ้าแบบเนี้ยนะเวลาเราดูความเสมอกันก็ต้องดูตรงนี้ลัพพตุนี่ตุนี่มันเป็นปฐมบุรุษฉะนั้นลัพพตุนี่เมื่อว่าโดยความเป็นโยคะก็เป็นนามะโยคะและตุนี่เมื่อเรียกว่าเรียกเขาด้วยความเป็นพจน์ก็เป็นเอกพจน์ก็เป็นนามะโยคะเอกพจน์ส่วนสัพปุริโสนะบทนามที่เกี่ยวเนื่อง
ตรงนี้ก็เป็นนามสัตตะเพราะว่าเป็นบทนามทั่วๆไปที่ไม่ใช่ตุมหะสัพไม่ใช่อัมหะสัพแล้วว่าโดยเอกพจน์เขาลงสิมาอาเทศิเป็นโอก็เป็นเอกวัจนะเสมอกันนะครับแต่ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นละพันตุเมื่อไหร่ตรงนี้จะต้องเป็นสัพปุริสาส่วนบทกรรมนะครับเป็นอวุตตกรรมกิริยาตัวนี้ไม่ได้กล่าวฉะนั้นบทกรรมนี้นะจะเป็นสัพนามจะเป็นตุมหะสัพจะเป็นอัมหะสัพนะหรือจะเป็นเอกพจน์พหูพจน์อะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับได้ทั้งนั้นไม่มีผลในการที่จะเขียนให้ถูกนี่ต้องเราต้องดูระหว่างอันนี้กับอันนี้เนื้อความอย่างนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าถามในรูปสิทธิก็บอกว่าเป็นการถ้าถามว่าเป็นการใช้ตุปัญจมีวิพัตในอัตไหนหรือว่าเป็นการใช้ปัญจมีวิพัตในอัตไหนเราก็ตอบว่าใช้ในอัตอาสิทธะนะครับอาสิทธะต่อไปประโยคตัวอย่างประโยคต่อไปเอเตนะสัจจะวัชเชนะปัจชุนโนอภิวัสตุปัจชุนโนอันว่าฝนทิพย์อภิวัสตุขอจงตกอย่างหนักเอเตนะสัจจะวัชเชนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้แปลโดยหารก็ด้วยคำสัตย์นี้ขอให้ฝนทิพย์กระหน่ำลงมาอันนี้ก็เป็นลักษณะของการตั้งความปรารถนานะครับตั้งความปรารถนาก็สามารถใช้ปัญจมีวิพัตได้ในที่นี้ก็คือดูบทอภิวัสตุที่มาจากอภิบทหน้าวัสสัทธาอัตตจัยแล้วก็ตุปัญจมีวิพัตถ้าวัสสตุเฉยๆก็ขอจงตกใช่ไหมครับพอดีตรงนี้มันมีอย่างหนักอย่างหนักพอดีมันก็มาจากตรงนี้เนี่ยแล้วก็สามารถเอาไปดัดแปลงใช้นะครับแล้วอย่างเราจะพูดเป็นแบบวัตมานาบอกว่าฝนกำลังตกอย่างหนักอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเทโวอย่างเงี้ยนะครับอภิวัสติแล้วก็เป็นอภิวัสติก็ฝนตกหนักก็เป็นละก็ได้ความแล้วว่าฝนตกหนักฝนกำลังตกอย่างหนักต่อไปถ้าไปเรียนแปลนะครับแปลหนังสือนะไม่ว่าจะเป็นแปลธรรมบทแปลชาดกแปลพระสูตรนะลาให้เราจดบันทึกนะครับจดบันทึกเดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมกินยาลืมทานยาขอทานยาแป๊บนึงพูดต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปเวลาที่เราไปแปลหนังสือนะครับไม่ว่าจะแปลธรรมบทแปลชาดกแปลพระสูตรนะเราอย่าเอาแต่ก้มหน้าก้มตาแปลอย่างเดียวนะครับ
พยายามเก็บเกี่ยวประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะอย่างเช่นหนึ่งคือการบันทึกเราเห็นบทกิริยาเนี่ยนะครับพยายามบันทึกเป็นข้อมูลไว้ว่าไอ้กิริยาแบบเนี้ยที่ใช้ธาตุตัวเนี้ยนะครับเขาใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับเขาใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนิยมใช้ในสถานการณ์ไหนเพราะว่าธาตุเนี่ยบางตัวในหลายตัวมันมีอัดเดียวกันนะครับมันมีอัดเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ามันมีอัดเดียวกันแล้วเราอยากจะหยิบมาใช้เราก็หยิบมาใช้นะครับเราต้องดูที่ความนิยมของเจ้าของภาษาด้วยนะว่าในท่าที่มีอัดเดียวกันในบรรดาท่าที่มีอัดเดียวกันเหล่านี้ในสถานการณ์แบบนี้เขานิยมใช้ตัวไหนมากที่สุดให้เราหยิบตัวนั้นมาใช้นะครับไม่ใช่ว่าเราจำท่าได้เยอะแยะนะเวลาท่าตัวนี้มีอัดว่าไปตัวนู้นมีอัดว่าไปเวลาเราแต่งบาลีเราอยากจะหยิบใช้ตัวไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับเหมือนกับเราเรียนภาษาอื่นนะเราก็ต้องนะครับต้องดูด้วยว่ากิริยาตัวนี้ใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างแล้วเราก็ต้องมาเรียนแบบใช้นะครับแล้วก็เนื้อความในการพูดนะในการพูดต่างๆในสำนวนต่างๆก็ต้องศึกษาด้วยนะครับว่าบาลีเนี่ยคนมคธก็พูดแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นต้องการเอามาพูดแบบคนไทยเนี่ยคนไทยจะพูดแบบไหนต้องเอามาเทียบเคียงด้วยเพราะบางทีเราแต่งบาลีเนี่ยเราแต่งบาลีตามความคิดคนไทยเป็นบาลีสำนวนไทยซึ่งมันไม่ได้ถูกต้องตามสำนวนที่เจ้าของภาษาเขาใช้นั้นซึ่งในการเขียนบาลีเนี่ยเราต้องเขียนบาลีให้ถูกตามความนิยมตามที่เจ้าของภาษาเขาใช้นะครับภาษามันเป็นการเรียนแบบนะแต่เวลาแปลหนังสือก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยว่าพยายามเก็บดูรายละเอียดนะกิริยาตัวนี้เขาใช้ในสถานที่อย่างในฐานะอย่างนี้นะครับเขาใช้ในเหตุการณ์อย่างนี้ได้แล้วก็เก็บไว้นะจดบันทึกเก็บไว้หรือการพูดภาษาไทยพูดออกมาเป็นสำนวนแบบนี้เวลาจะแต่งบาลีให้แต่งแบบนี้อย่างเช่นตรงเนี้ยใช่ไหมคนไทยพูดว่าขอให้คนดีได้รับความสุขเวลาเราแต่งบาลีก็แต่งแบบในลักษณะนี้และคราวนี้เราอยากจะเปลี่ยนศัพท์เราก็ไปปรับเปลี่ยนได้ละนะขอให้คนชั่วได้รับความทุกข์อ่ะต่อไปนะครับสัพเพพัทรานิปัสสันตุบทนี้ไม่ได้ใส่กัปตุมาให้นะครับแต่เราต้องดูที่ปัสสันตุที่สัทธาอะปัจจัยอันตุปัญจมีวิพัฒน์ปรัสบทปฐมบุรุษพหุวจนะเป็นบทกิริยาขยาดที่เป็นกัตตุรูปนะครับเพราะเราพิจารณาที่ส่วนประกอบมันมาจากธาตุวิกรณปัจจัยแล้วก็วิพัฒน์แล้วเวลาแปลเราจะใส่บทวุตตกัตตุเข้ามานะครับก็ต้องเป็นตุมเหนะตุมเหอันว่าเขาทั้งหลายปัสสันตุขอจงพบนะหรือจะขอจงประสบก็ได้พัทรานิอาจารย์คะขอถามไม่ใช่ตุมเฮไม่ใช่เหร
ถ้าไม่ใช่โทษเตโทษทีเตนะครับเตอันว่าเขาทั้งหลายปัสสันตุขอจงพบหรือขอจงประสบพัทรานิซึ่งสิ่งที่ดีทั้งหลายสัพเพทั้งปวงแปลโดยวหารก็คือขอให้ประสบแต่สิ่งดีๆอันนี้เราก็เอาไปใช้ได้แล้วนะครับแต่เราถ้าเราจะพูดกับเพื่อนของเราเราจะเปลี่ยนจากปัสสันตุเป็นอะไรครับถ้าเราไม่เอาเตเราเอาเป็นตะวันเราพูดกับเพื่อนของเราหรือพูดกับพี่น้องเราก็เป็นปัสสะลบหิไปก็พูดสั้นๆว่าสัพเพพัทรานิปัสสะก็จะแปลว่าขอให้ประสบแต่สิ่งดีๆแต่เพียงแต่ว่าที่เราตั้งความปรารถนาเนี่ยเราตั้งความปรารถนาให้คนที่เราพูดด้วยแต่ตรงนี้เขาตั้งความปรารถนาให้บุคคลที่กล่าวถึงเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนได้เนี่ยที่บอกก็คือเนี่ยเราคัดลอกอย่างตรงนี้ไว้เนี่ยจดบันทึกคัดลอกไว้แล้วก็เราเรียนถ้าเราเรียนผ่านไวยากรณ์มาหมดแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนบุรุษนะครับเปลี่ยนบุรุษเราจะอวยพรใครล่ะนะครับหรือตั้งความปรารถนาเพื่อให้ใครล่ะอย่างนี เนี่ยพวกเนี้ยเวลาสมมุติเราไปแปลหนังสือเนี่ยนะครับไปเจอประโยคไปเจอเนื้อความอย่างเนี้ยนะครับควรจะบันทึกเก็บไว้หรือไม่ก็เอามาฝึกนะครับเอามาฝึกเขียนฝึกพูดมันก็จะทำให้เราใช้ภาษาบาลีได้คล่องได้ถูกต้องด้วยต่อไปนะครับสัพเพสัตตาอเวลาหนตุสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายสัพเพทั้งปวงหนตุขอจงเป็นอเวลาผู้ไม่มีเวรแปลโดยอาหารขอให้สัตว์ทั้งปวงอย่าได้จองเวรต่อกันนะอย่าได้จองเวรต่อกันอย่าได้มีเวรต่อกันการแปลโดยอาหารเนี่ยเราก็เลือกเอาสำนวนของเราก็ได้นะครับอย่าได้จองเวรกันอะไรอย่างนี้ตรงนี้ไอ้ตัวสัตตากับอเวลานี่เป็นปกติกับวิกติกนะครับแล้วก็สัตตาตัวนี้เป็นพหูพจน์เพราะเป็นลูกที่ลงโยอาเทศโยเป็นอาฉะนั้นในบทวิกติอุตตะกัปตุก็ต้องพจน์เดียวกันกับปกติวุตตะกัปตุนะครับก็ต้องลงโยอาเทศโยเป็นอาแต่เพียงแต่ว่าเวลาแปลไม่ต้องออกอัดไม่ต้องอันว่านะนะอันว่ามาเรามาแสดงตรงที่ตัวปกติพอหนตุก็หูธาตุนะครับอปัจจัยแล้วก็อันตุวิภัตอันตุนี่เป็นอันตุอันตุปัญจมีวิภัตปรสบทปฐมบุรุษพหุวจนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการในฐานะของการใช้ปัญจมีวิภัตในอัตอาศีสาในอัตอาสิทธะแล้วแต่จะเรียกอ
นะเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยเรามาเปิดดูก็ได้นะครับฐานะในการใช้เวลาอย่างเราจะแต่งบาลีเนี่ยนะครับเราจะแต่งบาลีเราต้องการใช้เป็นการแสดงความปรารถนาอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาเปิดดูวิพัตไหนได้นะครับมันเป็นฐานะของการใช้วิพัตหมวดไหนต่อไปฐานะที่4นะครับเป็นการใช้ปัจจมีวิพัตในฐานะของในอัตยาจนะการขอแล้วก็ต้องมาดูรายละเอียดการขอแบบยาจนะนะครับเป็นโวหารแสดงการขอทั่วไปการขอทานอย่างนี้นะออกอัดตามที่สมควรก็ขอจงกระดับนะครับแล้วก็ตามด้วยอัดกิริยาซึ่งเป็นอัดของท่าโปรดตามด้วยอัดกิริยาซึ่งเป็นอัดของท่าขอตามด้วยอัตกิริยาซึ่งเป็นอัตของท่าจงตามด้วยอัตกิริยาซึ่งเป็นอัตของท่าหรือว่าถ้าจะใช้แบบด้วยเธอก็ต้องแปลออกกิริยาก่อนแล้วลงด้วยเธออันนี้ก็เหมือนกันนะครับแปลออกกิริยาก่อนลงด้วยหน่อยแปลออกลงด้วยหน่อยเธอนะตรงนี้เอาไว้แปลโดยโวหารจะดีกว่านะครับมาดูอุทาหรณ์นะครับถ้าทาหิเมคามะวรังถ้าทาหิขอจงประทานคามะวรังซึ่งหมู่บ้านสวยเมแก่ข้าพระองค์นะข้าพระองค์ขอหมู่บ้านสวยด้วยเถิดตรงนี้ถ้าทาหิอันนี้มาจากทาท่าอะปัจจัยแล้วก็หิอันนี้เป็นหิปัญจมีวิภัตนะครับเป็นหิปัญจมีวิภัตปรัสสบทมัชฌิมบุรุษเอกวัจนะฉะนั้นถ้าจะใส่บทกัตตุเข้ามาก็ต้องเป็นตวังนะตวังอันว่าพระองค์ทาทาหิขอจงประทานคามะวรังซึ่งหมู่บ้านสวยซึ่งหมู่บ้านสวยเมแก่ข้าพระองค์อันเนี้ยนะครับอันเนี้ยสำนวนมันจะไม่เหมือนภาษาไทยเรานะถ้าภาษาไทยเราเนี่ยเราจะเอาตัวเรานะเหมือนก็เอาตัวเราเป็นกัตตุข้าพระองค์ขอเป็นกิริยาหมู่บ้านสวยเป็นกรรมนะครับแล้วก็ออกมีคำว่าด้วยเถิดร่วมเข้ามาแต่ตรงนี้เวลาแต่งเป็นบาลีเราจะแต่งโดยที่ว่าเอาตัวเราเป็นกัตตุไม่ได้นะนะครับอย่างเช่นจะแต่งเป็นเดี๋ยวให้บทนะครับให้ภาษาไทยมาว่าข้าพระองค์ขอหมู่บ้านสวยด้วยเถิดให้แต่งเป็นบาลีเราจะคิดเป็นแบบบาลีไทยเลยอะหังคามะวรังยาจามิอันนี้มิปัญจมีนะนะครับก็จะกลายเป็นแบบสำนวนบาลีแบบบาลีไทยอะหังอันว่าข้าพเจ้านะครับยาจามินะขอนะข
ขอด้วยเถิดนะครับคามวรังซึ่งหมู่บ้านสวยซึ่งตรงนี้เจ้าของภาษาเขาไม่ใช่เขาไม่ได้พูดแบบนี้นะดังนั้นตรงนี้เราต้องฝึกเรียนแบบถ้าบาลีไทยอย่างนี้นะครับพูดมาแบบนี้นะไอตัวข้าพระองค์เนี่ยตัวผู้พูดเนี่ยเวลาแต่งเป็นบาลีต้องอยู่ในฐานะที่เป็นสัมปทานนะครับแล้วก็ตัวหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นกรรมตัวกรรมก็อยู่ในฐานะที่เป็นกรรมนะแล้วก็ตัวกิริยาใช้เป็นปัญจมีวิภัตติแต่ว่าเป็นปัญจมีวิภัตติที่เป็นตุมหะนะครับที่เป็นตุมหะโยคะอาจจะเป็นเอกวัจนะหรือพหูวัจนะก็คือถ้าเราพูดภาษาไทยตามสำนวนบาลีมันก็จะได้เป็นว่าท่านขอจงให้นะท่านขอจงให้หมู่บ้านสวยแก่ข้าพเจ้าแต่ตรงนี้พอดีเป็นโวหารก็เลยไม่ได้ออกมาครบทั้งทุกศัพท์นะครับแต่อย่างตรงเนี้ยถ้าจะออกมาเป็นสำนวนไทยก็คือขอท่านจงให้นะครับสกุลนี้มากกว่าคนไทยขอท่านจงให้หมู่บ้านสวยแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพระองค์ท่านได้พูดกับแก่ข้าพระองค์เนี่ยนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะบางสำนวนนี่เราต้องเหมือนกับว่าต้องจำเลยนะครับต้องจำเลยว่าสำนวนภาษาเขาพูดแบบนี้ทุกภาษานะครับทุกภาษาอย่างใครเก่งภาษาอังกฤษก็จะรู้อยู่นะบางสำนวนภาษาไทยพูดแบบนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องอีกแบบหนึ่งเนี่ยในประโยคลักษณะที่เป็นการขอเนี่ยจะออกมาในลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือต้องออกมาว่าจงให้ขอจงให้ขอจงให้ขอจงประทานขอจงให้ซึ่งจงให้ซึ่งแก่ข้าพเจ้าเนี่ยจะออกมาในสำนวนแบบเดียวกันเลยไม่ใช่ไปแต่งบาลีว่าข้าพเจ้าขอนู่นขอนี่นะข้าพเจ้าขอนู่นขอนี่ด้วยเถิดต่อไปประโยคต่อไปนะครับอิมังจีวรังไมยหังเทหิเทหิขอจงให้อิมังจีวรังซึ่งจีวรผืนนี้ไม่หังแก่ข้าพเจ้าอันนี้แปลโดยอาหารขอจีวรผืนนี้ให้ข้าพเจ้านะนะครับถ้าแปลแบบตามศัพท์ในบาลีก็จะหมายถึงก็คือท่านจงให้จีวรผืนนี้แก่ข้าพเจ้าจงมันจะเป็นการสั่งไปก็ท่านขอจงให้จีวรผืนนี้แก่ข้าพเจ้าแต่อย่าลืมอย่างที่อธิบายไปนะครับในการแต่งต้องแต่งออกมาในสำนวนแบบนี้เทหิก็ทาท่า
ะปัจจัยแล้วก็หิวิพัตการทำตัวรูปเดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังต่อไปเอกังเมนยังเทหิเทหิขอจงให้นะครับนยังซึ่งดวงตาเอกังข้างหนึ่งเมแก่ข้าพเจ้าขอดวงตาข้างหนึ่งให้กับข้าพเจ้าด้วยอันนี้คือประโยคขอนะครับประโยคขอแบบทั่วๆไปนะประโยคขอเนี่ยเราเนี่ยแล้วก็เวลาเราแปลเนี่ยเราก็เก็บบันทึกไว้ว่าถ้าจะพูดประโยคขอเนี่ยให้พูดในลักษณะนี้นะแทนที่ว่าจะขอซึ่งต้องบอกว่าจงให้ซึ่งอะไรก็ว่าไปแก่ข้าพเจ้าจะใส่เข้ามาครับท่านจงให้ซึ่งจุดๆแก่ข้าพเจ้าแต่เวลาพูดจริงๆก็กับตุกไม่ต้องใส่เข้ามานะครับละเอาไว้ละเอาไว้เลยอย่างเราจะขอดวงตาก็เมนะยังเทหิหรือคือดวงตาข้างหนึ่งก็เอกังเมนะยังเทหิต่อไปประโยคต่อไปทัทาหิปวรังคชังทัทาหิขอจงประทานข้าชังซึ่งช้างเผือกปวรังที่ประเสริฐอันนี้เป็นการแปลแบบอธิปายัตถะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ออกให้เห็นถึงความเป็นช้างเผือกนะแต่ว่าจากเรื่องราวนะครับเราสามารถแปลออกอธิปายัตถะได้แปลให้ออกอัตที่มุ่งหมายนะครับแปลดูอาหารขอช้างดีๆด้วยถึง4ตัวเนี้ยแบบเดียวนะครับมาจากธาตุปัจจัยวิพัตตัวเดียวกันธาตุปัจจัยแล้วก็หิส่วนการทำตัวรูปการทำตัวรูปเดี๋ยวเขาไปว่ากันทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ปัญจมีวิพัตนะครับในอัตยาจนะนะครับในอัตยาจนะการขอแต่ถ้าเป็นในรูปสิทธิเนี่ยนะครับตัวอย่างเราเนี้ยนะรูปสิทธิจะใช้เป็นคำว่าปรารถนาปรารถนาปรารถนาตามความหมายของรูปสิทธินะครับก็คือยาจนะนั่นเองนะปรารถนาตามคำของรูปสิทธิที่แสดงไว้นะท่านไขด้วยคำว่ายาจนะจากนั้นในการศึกษาฐานะในการลงวิพัตต่างๆเนี่ยบางทีในแต่ละคัมภีร์การใช้ชื่อนะครับจะไม่เหมือนกันนะในอัตต่างๆนะครับบางทีก็ต้องถ้าเกิดเราเรียนรู้สิทธิเราก็ต้องไปเปรียบเทียบนะไปเปรียบเทียบด้วยว่ารู้สิทธิพูดอัตนี้ด้วยคำว่าอย่างเช่นพูดด้วยคำว่าปรารถนาแต่ว่าอย่างในเอกสารนี้ใช้คำว่ายาจนะก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันถ้าดูจากอุทาหรณ์ที่ยกมานะครับต่อไปฐานะที่5เป็นการใช้ปัญจมีวิพัตในอัตอายาจนะหรือเรียกว่าอาชิตถะอายาจนะอาชิตถะในที่นี้หมายถึงการขอร้องอ้อนวอนวิงวอนนะครับเป็นแต่เราก็ต้องมาดูรายละเอียดนะเป็นการขอร้องอ้อนวอนวิงวอนในลักษณะไหนท่านบอกว่า
เป็นโวหารแสดงการกระตุ้นให้ผู้ที่เหนือกว่านะกระตุ้นแสดงการกระตุ้นให้ผู้ที่เหนือกว่าด้วยอะไรด้วยชาติก็ได้คุณก็ได้หรืออำนาจเป็นต้นก็ได้ให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตนเป็นต้นนี่ตามเอกสารฉบับนี้นะครับที่ประมวลมาอายาจนะหรืออัจฉิตะตรงนี้ตามศัพท์ก็คือขอร้องอ้อนวอนวิงวอนแต่เราต้องมาดูรายละเอียดด้วยนะครับเป็นการขอร้องอ้อนวอนวิงวอนแบบไหนก็คือในแบบที่ว่ากล่าวโวหารแสดงการกระตุ้นให้ผู้ที่เหนือกว่าด้วยชาติคุณอำนาจเป็นต้นให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือตนเป็นต้นอาจจะไม่ช่วยเหลือตนก็ได้อาจจะช่วยเหลือคนอื่นที่เราต้องการให้ท่านผู้นั้นเข้าไปช่วยเหลือก็ได้นะครับออกอัดตามที่สมควรก็อย่างเช่นใช้คำว่าของขอจงและตามด้วยกิริยาโปรดตามด้วยกิริยาโปรดจงตามด้วยกิริยาในการแปลแบบสัทธะก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับและเดี๋ยวเวลาเราแปลโดยโวหารเราก็อาจจะใช้แบบนี้แบบพวกนี้คือกิริยาขึ้นมาก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าด้วยลงท้ายด้วยคำว่าด้วยเถิดลงท้ายด้วยคำว่าหน่อยลงท้ายด้วยคำว่าหน่อยเถิดนะอุทาหรณ์นะครับเทเสตุพันเตภควาธรรมังพันเตข้าแต่พระองค์ท่านภควาอันว่าพุทธองค์ผู้ทรงเปี่ยมบุญเทเสตุขอจงกล่าวแสดงธรรมังซึ่งธรรมแปลดูหารขอพระองค์ท่านพระองค์ท่านอันนี้เป็นอารัปณะนะครับพูดขึ้นมาก่อนพระองค์ท่านขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมด้วยเถิดตรงนี้ก็ให้ดูตรงเทเสตุต้องการแสดงตรงเทเสตุที่มาจากที่สะท่าเนวิกลณปัจจัยแล้วก็ตุปัญจมีวิภัตติปรัสบทปฐมบุรุษเอกวจนะมีความเกี่ยวเนื่องกับบทนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ตุปัญจมีวิภัตติในอัปอายาจนะหรืออัจฉิตอัจฉิตถะนะครับอัจฉิตถะตรงนี้ถ้าเป็นในรูสิทธิก็จะเป็นอัจเฉสนะนะครับอัจเฉสนะจะใช้คำว่าอัจเฉสนะต่อไปอุทาหรณ์ต่อไปนะครับโอวัฏฏุมังภควาภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคโอวัฏฏุโปรดอบรมมังซึ่งข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอบรมข้าพระองค์ด้วยเถิดเวลาแปลโดยโวหารเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามหาคำเข้ามาสื่อหน่อยนะครับสื่อให้มันเห็นเป็นอายาจนะเป็นอัจฉิตะสื่อนะครับ
ให้มันออกความรู้สึกเป็นการขอร้องวิงวอนอ้อนวอนตรงนี้ก็ให้ดูโอวัฏฏุนะครับที่มาจากอวะบทหน้าวัฏฏะอะปัจจัยแล้วก็ตุปัญจมีวิภัตอันนี้ก็ใช้ตุปัญจมีวิภัตในอัตอายาจนะหรืออัตอัจฉิตะถ้าตอบตามรูปสิทธิก็ใช้ในอัตอัจฉิสนะนะครับอัจฉิสนะต่อไปตัวอย่างต่อไปอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆพันเตข้าแต่ท่านสังโฆอันว่าสงอุลลุมปตุโปรดฉุดขึ้นหรือว่าขอจงอุ้มชูมังซึ่งข้าพเจ้าแปลดูอาหารท่านเจ้าข้าขอพระสงฆ์จงฉุดข้าพเจ้าขึ้นด้วยเถิดอันนี้อุลลุมปตุอันนี้ก็มาจากอุบทหน้านะครับลุมปะท่าอะปัจจัยแล้วก็ตุวิภัตตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ปัญจมีวิภัตนะครับในอัตอายาจนะในอัตอัจฉิตะหรือถ้าแบบรูปสติก็ในอัตอัจเฉสนะต่อไปตัวอย่างต่อไปอัสมากังอธิปันนานังคมัสสุราชกุญชระราชกุญชระข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐเป็นอาลัปนะนะครับบทกัตตุไม่มีนะต้องใส่เข้ามานะครับตวังอันว่าพระองค์ท่านคมัสสุโปรดอดทนด้วยเถิดอัสมากังต่อข้าพระองค์ทั้งหลายอธิปันนานังผู้เหน็ดเหนื่อยยิ่งอันนี้เราแปลใส่ตวังเข้ามาก็เราเห็นตรงคมัสสุนะครับคมัสสุที่มาจากคมุท่าอะปัจจัยแล้วก็สสุปัญจมีวิภัตอันนี้เป็นสสุปัญจมีวิภัตอัตโนบทมัชฌิมบุรุษเอกวัจนะอันนี้เป็นนามโยคะนะครับนามโยคะเอกพจน์เวลาแปลถ้าไหนมาอันว่าพระองค์ท่านก็คือตวังที่เป็นนามสัทธะเอกพจน์แปลดูอาหารก็ข้าแต่ราชกุญชรโปรดอดทนต่อพวกข้าพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยมากด้วยเถิดต่อไปตัวอย่างเอทะพยัคฆานิวัตตวะหงพยัคฆาอันว่าเสือและสิงทั้งหลายอันนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นแค่พยัคฆศัพท์ที่หมายถึงเสือนะครับแต่ก็เอาสิงด้วยนะอาจจะเป็นลักษณะอาจจะมองว่าเป็นอุปลักษณะใหม่ก็ได้นะครับนะกล่าวเสือมาเป็นเครื่องหมายมาเป็นประธานแต่ว่าหมายเอาสิงด้วยบางทีเราเจออย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูคำไขเหมือนกันนะครับดูคำไขว่าดูคำไขอย่างอันนี้ถ้ากล่าวไว้ในพระบาลีอรรถกถาอาจจะไขว่าให้เรารู้ว่าหมายถึงเสือแล้วก็สิงนั้นเราอย่ารีบแปลบางทีเราพยัคฆาเราจะไปแปลว่าอันว่าเสือทั้งหลายบางทีก็ไม่ตรงความประสงค์นะครับ
นะพยัคฆาอันว่าเสือและสิงทั้งหลายนิวัตตะวะโหนะขอจงมาขอจงไปขอจงมาไปและขอจงกลับเถิดหรือว่าและขอจงกลับไปเถิดก็หมายถึงนิวัตตะวะโหเนี่ยอาจจะแปลว่าขอจงมาและขอจงกลับเถิดหรือว่าและขอจงกลับไปเถิดขอจงไปและขอจงกลับเถิดหรือว่าขอจงกลับไปเถิดหรือขอจงมาไปและขอจงกลับเถิดหรือขอจงกลับไปเถิดนะครับแปลดูอาหารก็คือเสือและสิงขอให้พากันกลับไปเถิดนั่นเองอันนี้ก็นิวัตตะวะโหนะครับนิวัตตะวะโหก็มาจากนิบทหน้าอันนี้เป็นอุปสรรคนะครับวัตถุธาตุอปัจจัยแล้วก็วะโหปัญจมีวิภัตติอันนี้เป็นวะโหปัญจมีวิภัตติอัตโนบทมัชฌิมบุรุษพหูวจนะเดี๋ยวแล้วทำไมใช้เป็นนามสัตว ตรงนี้เดี๋ยวต้องกลับไปนั่นหลักฐานอีกทีนึงไม่ใช่นะมันน่าจะเวลาแปลมันน่าจะใช่ผมผิดเองโทษเอทะพยัคฆาเข้ากับตัวนี้ก่อนเอทะนะครับเอทะนี่มาจากอิทาอะปัจจัยอิทาอะปัจจัยแล้วก็ถะนะครับถะถะแล้วทำไมเป็นพยัคฆาตุอันตุหิถะตุอันตุหิถะมิมะตังอันตังสสุวะโหเออังสิอุทาหรณ์นี้เดี๋ยวต้องไปดูไปหาที่มานิดนึงนะครับเพราะว่าโยคะกับสัทธะมันไม่ตรงนะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือถ้ามองนั้นก็คือต้องมองอันนี้เป็นอารัปปณะพยัคฆาเสือและสิงทั้งหลายแล้วก็ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเอถะขอจงมาหรือขอจงไปขอจงมาไป
นิวัตตะวะโหและขอจงกลับเถิดหรือว่าและขอจงกลับไปเถิดผมมองว่าอย่างนี้นะอันนี้น่าจะเป็นอารัปปนะนะครับแต่เดี๋ยวขอไปดูหลักฐานอีกทีนึงเพราะว่าถ้าจะแปลนี้เป็นกัตตุเลยมันไม่ได้นะครับโยคะกับสัทธะมันไม่เสมอกันก็น่าจะเป็นพยัคฆาเสือและสิงห์ทั้งหลายเป็นอารัปปนะก่อนแล้วก็เอทะก็ใส่สุมเหเข้ามาอันว่าท่านทั้งหลายเอทะขอจงมาหรือว่าขอจงไปหรือว่าขอจงมาไปแล้วก็มานิวัตตะวะโหและขอจงกลับเถิดหรือว่าและขอจงกลับไปเถิดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการใช้ปัญจมีวิภัตติในอัตอายาจนะหรืออัตอัจฉิฐะถ้ารู้สิทธิก็อัจเฉสนะนะครับอัจเฉสนะต่อไปฐานะที่6นะครับเป็นการใช้ปัญจมีวิภัตในอัตวิธิวิธีคืออะไรนะครับก็คือการจัดการการแนะนำวิธีหรือแนวทางการจัดการแนะนำวิธีแนวทางขยายความนะครับเป็นโวหารแสดงการแนะนำชี้บอกอุบายแนวทางอาการที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำนะชี้บอกอุบายแนวทางอาการที่ควรทำหรือไม่ควรกระทำหรือชี้บอกสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำวิธีอันนี้เป็นลักษณะของวิธีที่แปลออกอัดว่าเป็นการจัดการการแนะนำวิธีหรือแนวทางในการแปลออกอัดตามที่สมควรนะก็ใช้คำว่าจงแล้วก็ตามด้วยกิริยาขอจงตามด้วยกิริยาให้ตามด้วยกิริยาขอให้ตามด้วยกิริยาเป็นต้นมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ในรูปสิทธิก็ใช้คำว่าวิธีเหมือนกันนะครับใช้คำเดียวกันเอวังปุญญังกโรตุโพดูก่อนคุณอันว่าคุณผู้เจริญเดี๋ยวมาว่ากันกโรตุจงทำปุญญังซึ่งบุญเอวังอย่างนี้แปลดูหารทำบุญแบบนี้นะคุณท่านก็พยายามเลือกสำนวนการแปลเพื่อจะให้เห็นถึงความเป็นวิธีนะครับเป็นการแนะนำนะแนะนำแนวทางกโรตุกโรตุนี่มาจากกระท่าโอวิกลณะปัจจัยและก็ตุปัญจมีวิภัตติตุนี่เป็นปัญจมีวิภัตติปรัสสบทปฐมบุรุษเอกวจนะฉะนั้นกโรตุเมื่อว่าโดยความเป็นโยคะนี่เป็นนามโยคะนะครับเอกภพฉะนั้นอันว่าคุณตัวตรงนี้นะครับไม่ใช่ตะวังนะคุณตัวนี้ไม่ใช่ตะวัง
คุณตัวนี้ก็คือผวังคือผวังที่มาจากผวันตะสับแล้วก็ลงสิงั้นเวลาเราเห็นแบบนี้นะครับถ้าเขาแปลออกมาแบบนี้นะอย่าไปบอกว่าเขาแปลผิดนะไปบอกว่าตรงนี้ใช้ว่าอันว่าคุณไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นนามโยคะมันไม่ใช่ตุมหะโยคะไม่ใช่นะครับใช้ได้นะแต่ว่าอันว่าคุณหรืออันว่าคุณผู้เจริญนี้มันคือบทว่าผวังที่มาจากผวันตะสับแล้วก็ลงสิผวันตะสับก็อยู่ในคัจฉันตาที่กันนะอ่ะต่อไปอุทาหรณ์ต่อไปนะครับอกุศลังปัชหัตถะกุศลังอุปสัมปัชวิหรัตถะปัชหัตถะจงรักอกุศลังซึ่งอกุศลวิหรัตถะจงอยู่อุปสัมปัชชะโดยเข้าถึงกุศลังซึ่งกุศลนะครับแปลดูอาหารขอให้ละอกุศลอยู่โดยเข้าถึงกุศลหรือว่าขอให้ละอกุศลแล้วก็ทำกุศลให้เต็มอันนี้ก็ให้ดู2บทนี้เป็นบทกิริยาขยาที่ประกอบปัญจมีวิภัตในอัตวิธินะครับปัชหัตถะมาจากปะบทหน้าหาท่าอะปัจจัยนะครับแล้วก็ถะวิภัตถะนี้เป็นถะปัญจมีนะตุอันตุหิถะจากนั้นถ้าเราจะใส่กับตุเข้ามาก็ตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายปัชหัตถะจงรักอกุศลังซึ่งอกุศลวิหรัตวิหรัตถะจงอยู่อุปสัมปัชชะโดยเข้าถึงกุศลังซึ่งกุศลส่วนวิหรัตถะก็มาจากวิบทหน้าหรัตถะอะปัจจัยแล้วก็ถะวิภัตนะครับอุปสัมปัชชานี่เป็นบทกิริยาวิเศษณะของวิหรัตถะนะครับเราแปลว่าโดยเข้าถึงอันนี้เป็นบทที่ลงตวาปัจจัยนะเป็นตวาปัจจยันตบทมาจากอุปบทหน้าสังบทหน้าปทธาตุแล้วก็ตวาปัจจัยอุทาหรณ์ต่อไปนะครับเอวังวิตักเกถะมาเอวังวิตักเกถะวิตักเกถะจงคิดเอวังอย่างนี้มาวิตักเกถะจงอย่าคิดเอวังอย่างนั้นแปลดูอาหารก็คือคิดอย่างนี้นะอย่าคิดอย่างนั้น
อันนี้ก็ให้ดูบทว่าวิตักเกถะนะซึ่งมาจากวิบทหน้าตักกะท่าเนวิกัลณปัจจัยแล้วก็ถะปัญจมีวิภัตอันนี้เป็นบทกิริยาขยาดที่ลงถะปัญจมีวิภัตในอัตวิธินะครับอ่ะต่อไปในฐานะต่อไปนิโยชนะตรงนี้ถ้าเป็นในรูสิทธิจะไม่มีพูดไว้ด้วยคำนี้นะครับรูสิทธิเนี่ยจะมีแค่อานัตติอาสิทธะวิธินิมันตนะอัจเฉสนะอนุมติปัฏฐนาแล้วก็ปัตตการะจะแสดงไว้แค่นี้นะแต่ว่าในเอกสารฉบับนี้ก็คือไปประมวลมาจากหลายๆคัมภีร์มันก็เลยแตกออกไปซึ่งบางทีถ้าเราจะพูดให้เข้าตามที่รูสิทธิตามที่รูสิทธิแสดงไว้เท่าที่มีอยู่ก็อาจจะต้องสงเคราะห์นะครับดูตามความสมควรแล้วก็สงเคราะห์เข้าใส่เข้าไปว่ามันควรจะสงเคราะห์อยู่ในไหนดีอย่างรูปสิทธิพูดไว้8อย่างอย่างเงี้ยนะครับ8อย่างซึ่งใน8อย่างนั้นไม่มีนิโยชนะแต่ถ้าเราจะจัดตามรูปสิทธินะครับเราก็ต้องดูความสมควรดูจากอุทาหรณ์แล้วก็ลองไปสงเคราะห์เข้าดูว่ามันควรจะเข้าในอัดไหนได้บรรดา8อย่างตามที่รูปสิทธินั่นไว้ก็คือถ้าคัมภีร์ไหนแสดงไว้น้อยนะครับก็ใช้วิธีการสงเคราะห์เอานะแต่ไอ้ที่ว่าแสดงไว้น้อยกับคัมภีร์ที่แสดงไว้มากอย่างเงี้ยนะครับกับบางคัมภีร์แสดงไว้เยอะแยะเลยเราก็ต้องบางทีเราก็ต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วก็ส่งข้อเอาอย่างอันนี้1กับ2อันนี้มันอาจจะเข้านี้นะครับหรืออาจจะเทียบชื่อต่อชื่อเหมือนกันเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้วิธีการนั้นเอาหรือบางทีเราไปเจอในอรรถกถาฎีกาเนี่ยก็อาจจะมีการแตกย่อยออกไปมากกว่านี้นะครับเป็นพิเศษถ้าเราจะมาปรับเข้ากับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์เราก็ต้องมาเทียบเคียงแล้วก็สงเคราะห์เอาว่าควรจะจัดเข้าในอันไหนแบบชื่อพิเศษที่อรรถกถาฎีกาพูดแตกออกไปปลีกย่อยออกไปอย่างนี้เอามาดูนิโยชนะตามเอกสารฉบับนี้นะครับนิโยชนะหมายถึงการกระตุ้นนะการกระตุ้นเตือนการปลุกเร้า
คราวนี้มาดูขยายความนะครับที่บอกว่าเป็นการกระตุ้นเตือนปลุกเร้าเป็นลักษณะไงท่านก็บอกว่าเป็นโวหารแสดงการกระตุ้นเร้าปลุกเร้าเร่งเร้ายั่วยุปลุกระดมชักชวนชี้ชวนให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ก็คือกะนิโยชนะออกอัดตามที่สมควรก็อย่างเช่นแค่ว่าจงจุดๆขอจงจุดๆหรือแปลอัดกิริยามาก่อนแล้วก็ใช้คำว่าเถิดลงท้ายหรืออัดทั้งหน้าหลังเลยจงแล้วก็ตามด้วยอัดกิริยาแล้วก็ลงท้ายด้วยเถิดอย่างนี้เป็นต้นก็ใครไปเจอคำอื่นที่พอที่จะนำมาใช้ได้ก็นำมาใช้ได้นะครับนำมาใช้เพิ่มเติมได้อีกเพราะภาษาไทยเรารวยคำนะมาดูอุทาหรณ์นะครับเอทะภิกขเวสีละวาโหทะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอทะมาเถิดตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายโหทะจงเป็นเถิดศีลวาผู้มีศีลก็อันนี้ที่ท่านแปลคือตรงนี้ท่านเอาแปลแค่กิริยาไม่ใส่กัตตุเข้ามาถ้ากัตตุก็คือตุมเหทั้งสองกิริยานี้ก็คือต้องตุมเหทั้งนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าตรงนี้ตามที่ท่านแปลก็พูดตามบาลีที่มีเลยเอทะมาเถิดนะครับมาเถิดภิกษุทั้งหลายแล้วก็แต่ตรงนี้ท่านแปลรวมความไปเลยเวลาแปลโดยหารภิกษุทั้งหลายมาเป็นผู้มีศีลเถิดภิกษุทั้งหลายเนี่ยขึ้นก่อนอยู่แล้วว่าเพราะเป็นอารัปณะนะครับแต่มาเป็นเวลาท่านแปลโดยโวหารก็คือรวบกันเลยสองกิริยารวบเข้าหากันเลยมาเป็นผู้มีศีลเถิดก็คือมาเป็นเถิดแล้วเวลาเราเจอสำนวนเนี้ยเราจะแต่งเป็นบาลีบางทีก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะอะไรมาเป็นนะก็กลับไปดูตรงนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วก็มาตัวหนึ่งมาเถิดแล้วก็จงเป็นเถิดอย่างนี้นะครับผู้มีศีลอันนี้ก็เอทะตัวนี้มาจากอีท่าอะปัจจัยแล้วก็ถะปัญจมีวิพัตนะถะปัญจมีวิพัตตลสบทมัชฌิมบุรุษพหุวจนะโหถะก็หูท่าอะปัจจัยแล้วก็ถะปัญจมีวิพัตเหมือนกันนะครับบทกัตตุที่ใส่เข้ามาก็คือตุมมเหอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ปัญจมีวิพัตนะครับเป็นบทกิริยาขยาดที่ประกอบปัญจมีวิพัตในอัตนิโยชนะนะการกระตุ้นเตือนนะครับต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งอัปมาเทนะสัมปาเทถะสัมปาเทถะจงเพียบพร้อมเถอะอัปมาเทนะด้วยความไม่ประมาทแปลโดยหารก็คือขอให้เต็มไปด้วยความไม่ประมาท
ตรงนี้ก็ให้ดูบทว่าสัมปาเทถะนะครับสัมปาเทถะอันนี้มาจากสังบทหน้าสังอุปสรรคบทหน้าปทะท่านี่วิกลณปัจจัยแล้วก็ทะปัญจมีวิพัตปรัสบทมัชฌิมบุรุษพหุวจนะถ้าจะใส่บทกัตตุเข้ามาก็คือตุมเฮงนะอันว่าท่านทั้งหลายนะครับสัมปาเทถะจงเพียรพร้อมเถิดอัปมาเทนะด้วยความไม่ประมาทแล้วก็สำนวนบอกว่าเพียรพร้อมเถิดด้วยความไม่ประมาทในภาษาไทยก็คือขอให้เต็มไปด้วยความไม่ประมาทเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่เอาเป็นอัปมาเทนะอาจจะให้เพียบพร้อมด้วยอย่างอื่นก็ได้นะครับเพียบพร้อมด้วยบุญนะครับเพียบพร้อมด้วยกุศลอะไรอย่างนี ตรงนี้ก็ผ่านนะครับตัวอย่างอันนี้ก็ต้องไปเปรียบเทียบดูอีกทีนะครับไปเปรียบเทียบดูอีกทีว่าสมมุติว่าเราเรียนรู้สิทธิมันไม่มีอันนี้แต่ถ้าท่านยกอุทาหรณ์อันนี้มาและถามเราว่าถามเราแบบในรู้สิทธินะว่าจะจัดเข้าในอันไหนเราก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับลองไปเปรียบเทียบดูว่าจะส่งเคราะห์เข้าในอัดไหนก็ค่อยๆตัดอัดที่ว่ามันไม่เหมาะสมออกไปก่อนนะไม่ควรจะเข้าได้ออกไปก่อนต่อไปฐานะที่8อัจเชสนะอัจเชสนะอย่างในตัวอย่างเนี้ยนะครับในตัวอย่างเนี้ยถ้าเป็นในเอกสารฉบับนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นอัจอายาจนะหรืออัจฉิตะแต่ตัวอย่างนี้ถ้าเราไปเรียนรูปสิทธิเนี่ยนะครับท่านจะเอามาแสดงไว้ในอันนี้ท่านจะมาแสดงไว้ในอันนี้คืออัจเชสนะฉะนั้นสมมุติว่าตรงนี้ถ้าเกิดอุทาหรณ์อันนี้เขายกมาและถามเราตามรูปสตินะว่าเป็นการใช้ปัญจมีวิภัตในอัตไหนเราก็คงต้องบอกว่าก็คือในอัตนี้ในอัตเชสนะมาดูอัตเชสนะนะครับอัตเชสนะการอัญเชิญ
แต่เราต้องดูขยายความด้วยนะนะครับเพราะบางทีเราจะไปตีความแบบอัญเชิญแบบไทยแบบนี้อัจฉริยะการอัญเชิญยังเป็นยังไงก็บอกว่าหมายถึงการขอร้องวิงวอนอ้อนวอนโดยการไหว้เป็นโวหารแสดงการกระตุ้นบุคคลที่เคารพนะครับเป็นโวหารที่แสดงการกระตุ้นบุคคลที่เคารพการขอร้องอ้อนวอนวิงวอนใช้กับบุคคลที่เคารพอย่างสูงนะออกอาจตามที่สมควรก็คือขอจงจุดๆโปรดจุดๆโปรดจงจุดๆได้โปรดจุดๆหรือว่าจุดๆแล้วก็ลงท้ายด้วยจริงๆดูแล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากไอ้ตรงนี้ใช่ไหมนะครับไม่ต่างจากตรงนี้แต่ว่าในบางคัมภีร์ก็จะมีการแตกย่อยออกไปในลักษณะนี้นะครับแตกย่อยออกไปแต่นี้ก็แล้วแต่นะครับในการศึกษาแต่ละคัมภีร์อย่างเช่นพวกนี้ถ้าในลูสิทธิเราก็อาจจะบอกว่าเป็นอัจฉริยสนะนะจัดเข้าในอัจฉริยสนะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่พูดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จัดเข้าในอัจฉริยสนะก็ได้อันนี้ถ้าพูดตามลูสิทธินะพระลูสิทธิพูดไว้8อักนะครับมาดูอุทาหรณ์อุทธิสตุพันเตเถโรปาติโมกขังพันเตข้าแต่ท่านหรือว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ได้เถโรอันว่าพระไถระอุทธิสตุขอจงสวดแสดงปาติโมกขังซึ่งอานาปาติโมกแปลโดยอาหารท่านครับหรือว่าท่านที่เคารพครับขอเชิญพระเถระแสดงปาติโมกหรือขอเชิญพระเถระแสดงปาติโมกด้วยเถิดหรือว่าขอเชิญพระเถระได้โปรดแสดงปาติโมกหรือว่าได้โปรดแสดงปาติโมกด้วยเถิดที่วงเล็บไว้คือจะใส่เข้ามาหรือไม่ใส่เข้ามาก็ได้นะครับดูเอาตามความสมควรตรงนี้ก็ให้ดูกิริยาอุทิสตุอันนี้มาจากอุบทหน้าทิสท่าอะปัจจัยแล้วก็ตุปัญจมีวิภัตอันนี้ประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกับตุคือบทนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ตุปัญจมีวิภัตในอัจฉริยสนะต่อไป9อานัตติอานัตตินี้เป็นอัตหลักของปัญจมีวิภัตอยู่แล้วนะครับอานัตติในสูตรก็ขึ้นมาก่อนเลยอานัตติยาสิทธิ์เถนุตตการีปัญจมีอานัตติก็คือการสั่งการบังคับนะเป็นการสั่งการบังคับในขนาดไหนท่านบอกว่าเป็นโวหารแสดงการใช้อำนาจที่เหนือกว่าให้ทำตามที่ประสงค์นะอันนี้ก็คือลักษณะของการสั่งการบังคับนะครับออกอัดตามที่สมควรนะครับอย่างเช่นจงจุดๆต้องจุดๆให้จุดๆส่วนเวลาเราแปลดูหารอาจจะพูดกริยาก่อนแล้วก็สิสิสิเดี๋ยวนะซะนะเป็นต้นเ
็นต้นอันนี้เอาไปใช้ในการแปลดูโอหารนะครับอุทาหรณ์คัจฉะอาวุโสตวังคามังอาวุโสแน่คุณนะหรือเพิ่มผู้มีอายุเข้ามาก็ได้ตวังอันว่าคุณคัจฉะจงไปคามังสู่หมู่บ้านแปลโดยอาหารแน่คุณให้คุณไปยังหมู่บ้านนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้แบบในอัตอานัตติคัจฉะนี่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกัตตุคือตวังฉะนั้นคัจฉะนี่มาจากขมุท่าอะปัจจัยแล้วก็หิวิพัตนะครับโดยเวลาการเวลาสำเร็จรูปบทก็มีการลบหิวิพัตไปด้วยหิโลปังวาต่อไปตัวอย่างต่อไปคัจฉาวุโสตวังวิหารังคัจฉาวุโสก็ตัดบทเป็นคัจฉะบทหนึ่งแล้วก็อาวุโสบทหนึ่งอาวุโสแน่คุณตวังอันว่าคุณคัจฉะจงไปวิหารังสู่วัดแปลดูหารพ่อหนุ่มให้เธอไปวัดนะอันนี้คัจฉะตัวนี้ก็แบบเดียวกันนะครับมาจากขมุท่าอปัจจัยหิวิพัตอันนี้เป็นการใช้หิปัจจมาปัญจมีวิพัตนะในอัตตานัตติประโยคต่อไปตวังกัมมังกโรหิตวังอันว่าเธอกโรหิจงทำกัมมังซึ่งงานแปลโดยอาหารเธอทำงานซะกโรหิอันนี้ก็มาจากกระท่าโอวิกลณะปัจจัยแล้วก็หิปัญจมีวิพัตนะครับประกอบเกี่ยวเนื่องกับบทกัตตุคือตวังอันนี้ก็เป็นการใช้หิปัญจมีวิพัตในอัตอานัตตินะครับเป็นการใช้ปัญจมีวิพัตในอัตอานัตติตัวอย่างต่อไปสุนาตุเมพันเตสังโฆพันเตข้าแต่ท่านทั้งหลายสังโฆอันว่าสงสุนาตุจงฟังนะครับตัวนี้คำว่าคำไม่ได้ใส่เข้ามานะเมของข้าพเจ้าเลยนะครับซึ่งคำนะก็อาจจะเป็นวจนังซึ่งคำนะครับเมของข้าพเจ้าแปลดูอาหารท่านทั้งหลายขอให้สงฟังข้าพเจ้าอันนี้ก็ให้ดูตรงสุนาตุนะครับที่มาจากสุท่านาวิกลณะปัจจัยแล้วก็ตุปัญจมีวิพัตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ปัญจมีวิพัตในอัตอานัตติฐานะของการใช้ปัญจมีวิพัตในอัตอานัตติอันนี้เป็นอัตหลักอยู่แล้วนะครับถ้าตอบในรูปสิทธิยกอุทาหรณ์มาแล้วก็ให้ถามว่าอันนี้เป็นตัวอย่างการลงปัญจมีวิพัตในอัตไหนแล้วก็ตอบไปได้ว่าอัตตานัตติต่อไปฐานะที่10นะครับเปสนะการส่งไปการใช้การวางวานโทษเป็นโวหารแสดงการมอบหมายมอบอำนาจว่าจ้างสั่งไปใช้วานฝากไปฝากคำเป็นต้นออกอัดตามที่สมควรอย่างเช่นจงจุดๆหรือว่าจุดๆเถิดหรือขอจงจุดๆเป็นต้นตรงนี้ในรูปสิทธิอัดนี้ไม่มีพูดไว้โดยตรงนะครับจากนั้นถ้าจะสงเคราะห์ผมก็มองว่าสงเคราะห์เข้าในอันนี้อย่างตัวอย่างนี้ถ้าจะสงเคราะห์นะครับ
้ก็อาจจะสงเคราะห์เข้าในอันนี้คัจฉทะตุมเหสาริปุตตาสาริปุตตาดูก่อนสารีบุตรและโมคคัลลานะทั้งหลายนะครับมันก็เป็นก็เป็นสมาธิที่ลบบทหลังไปนะลบบทหลังลบรูปศัพท์ของบทหลังไปแต่เวลาออกเนี่ยต้องแปลออกอัดของรูปศัพท์ที่ถูกลบไปด้วยนะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยไอ้พจน์เนี่ยจะก็คือจะแสดงเป็นรูปพหูพจน์เดี๋ยวเราต้องสังเกตแล้วนะจริงๆควรจะเป็นสารีบุตตะก็ได้นะครับถ้าหมายถึงพระสารีบุตรองค์เดียวแต่นี่ใช้เป็นสารีบุตตาแล้วก็แปลดูก่อนสารีบุตรและโมคคัลลานะทั้งหลายตุมเพอันว่าเธอทั้งหลายคัจฉทะจงไปสารีบุตรพวกเธอไปเถอะแต่พูดเนี่ยพูดเหมือนกับเป็นอุปลักษณะไหนพูดสารีบุตรแต่ว่าหมายเอาพระโมคคัลลานะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ปัญจมีวิภัตในอัปเปสนะเปสนะคัจฉะนี่ก็ขมุท่าปัจจัยแล้วก็ถะวิภัตต่อไปอีกสักอัดหนึ่งนะครับปวารณาการปวารณาเชื้อเชิญเป็นโวหารแสดงการบอกเปิดโอกาสให้ภิกษุสามเณรเรียกร้องขอเอาได้นะครับออกอัดที่สมควรคือขอจงจุดๆโปรดจุดๆหรือว่าจุดๆเถิดหรือว่าเชิญจุดๆขอเชิญจุดๆให้จุดๆขอให้จุดๆเป็นต้นปวาราอัดนี้ในรูสิทธิก็ไม่ได้แสดงไว้นะครับผมก็มองว่าถ้าจะเข้าก็เข้าอนุมติได้นะอนุมติก็คือการอนุญาตนะครับแต่ว่าในคัมภีร์อื่นเนี่ยมีการแตกย่อยออกไปถ้าแบบนี้จะเรียกว่าเป็นปวารณาถ้าเป็นโวหารที่แสดงการบอกเปิดโอกาสให้ภิกษุสามเณรเรียกร้องขอเอานะครับอันนี้ในคัมภีร์อื่นก็จะใช้เป็นปวารณาแต่ในรูสติไม่ได้พูดย่อยไว้ขนาดนั้นนะครับฉะนั้นถ้าจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์เข้าในอนุมติก็คืออนุญาตอุทาหรณ์นะครับวัฏตุมังพันเตสังโฆวเทตะพันเตเยนัตโถตัดบทเป็นเยนะแล้วก็อัตโถพันเตข้าแต่ท่านทั้งหลายสังโฆอันว่าสงวัฏตุขอจงบอกมังกะข้าพเจ้าบอกกะนะครับบอกกะสิ้นสู่ยังสิ้นตลอดกะอัตโถอันว่าความประสงค์เยนะด้วยวัตถุไรหรือด้วยสิ่งใดวเททะขอจงบอกเตนะด้วยสิ่งนั้นอันนี้ต้องใส่เข้ามาเองนะครับแปลโดหารท่านครับขอให้สงบอกข้าพเจ้า
ต้องการอะไรก็ขอให้บอกนะครับท่านไปอีกทีนะทันเตข้าแต่ท่านทั้งหลายนะครับสังโฆอันวสงฆ์วัฏตุขอจงบอกมังกะข้าพเจ้าอัตโถอันว่าความประสงค์เยนะด้วยวัตถุใดหรือด้วยสิ่งใดนะเราอาจจะใส่เป็นอัตถิมีอยู่นะครับวเทถะขอจงบอกเตนะด้วยสิ่งนั้นอันนี้ก็ให้ดูตรงวัฏฏุกับวัฏเทถะเป็นบทกริยาขยาดที่ใช้ปัญจมีวิพัตในอัปปวารณาแต่ถ้าตอบตามรูสติก็คงจะส่งข้อเข้าในอนุมตินะครับการอนุญาตนะวัฏฏุก็มาจากวัฏฏธาตุอปัจจัยแล้วก็ตุวิพัตวัฏเทถะก็มาจากวัฏธาตุอปัจจัยแล้วก็ถะวิพัตนะครับส่วนการทำตัวรูปเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังนะเวลาเรียนไปเรียนเรื่องธาตุนะครับเวลาไปเรียนเรื่องธาตุก่อนเดี๋ยวก็จะได้ฝึกทำวันนี้ก็ขอพูดถึงฐานะที่11เดี๋ยวคราวหน้ามาต่อนะครับตรงนี้มันแตกออกเป็นหลายฐานะ21ฐานะแล้วก็ไปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับปัญจมีวิพัตน์อันนี้ก็จะพูดถึงสูตรทางไวยากรณ์ให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์